พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมโภชรัฐธรรมนูญฉบับถาวร นั้นก่อนวันพระราชพิธี1วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีมาทรงสดับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภชรัฐธรรมนูญที่จารเป็นรูปเล่มก่อนที่จะพระราชทานเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐต่อไปแบบแผนขั้นตอนนี้ได้ปฏิบัติสืบมาโดยพระมหากษัตริย์หรือผู้แทนพระองค์เสด็จเป็นประธานแต่ไม่มีการเวียนเทียนสมโภชในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะณพระบรมราชานุสาวรีย์ณอาคารรัฐสภาด้วยกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย